กระติกปาร์ตี้ออกสเต็ปร้อนแรงภาพความสุขแรกหลังแตงโมงเสียชีวิตเป็นเวลากว่าหเดือนแล้วที่ดาราสาวแตงโมงดิดาตกเรือเสียชีวิตโดยหนึ่งในห้าคนบนเรือที่ถูกสังคมโจมตีมากที่สุดนั่นก็คือกระติกอิสริน ซึ่งเป็นทางเพื่อนสนิทและผู้จัดการส่วนตัวและตั้งแต่เกิดเรื่องกระติกแทบจะไม่เคลื่อนไหวภาพการใช้ชีวิตใดๆผ่านทางโซเชียลเลยมีเพียงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนสาวแต่โมเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือไม่ให้เปิดเผยภาพศพการโพสต์อะไรและการฟาบกลับนายอจฉริยะแต่ล่าสุดนับเป็นครั้งแรกหลังจากมูฟออนเรื่องเราทั้งหมดกระติกโพสคลิปร่วมปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนเผยให้เห็นรอยยิ้มความสุขความสนุกผ่านลีลาออกสเต็ปร้อนแรง ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ